สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะดิฉันนำคุณผู้ชมมาที่ตำบลตะปอนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะจังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ของชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกนะคะมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดินและในน้ำนะคะอีกทั้งค่ะยังขึ้นชื่อในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนะคะมีการปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเช่นทุเรียนมังคุดเงาะลองกองและที่จังหวัดจันทบุรีเองก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติด้วยและที่สำคัญค่ะในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมมีการส่งเสริมให้คงอยู่คู่ชุมชนนะคะมีการสานต่อและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้จังหวัดจันทบุรีเองค่ะเป็น1ใน12เมืองต้องห้ามพลาดซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้ในรายการค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันได้มายืนอยู่กับท่านวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนะคะคุณณภศรโศกศรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งเราเคยร่วมงานกับท่านวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานตรงนี้ได้มีการขับเคลื่อนวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดสระแก้วเป็นอย่างดีใช่ค่ะและในครั้งนี้มีโอกาสนะคะได้มาพูดคุยกันอย่างเต็มที่ในฐานะวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนะคะที่จันทบุรีเองค่ะจากที่ลงพื้นที่ไปตามชุมชนต่างๆนะคะได้เห็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ชุมชนเขาขับเคลื่อนกันมาอย่างเข้มแข็งตรงนี้เราจะต้องมีการฟื้นฟูหรือมีการดำเนินการพัฒนาเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไรบ้างคะท่านก็สำหรับการดำเนินงานในจังหวัดจันทบุรีนะคะหลังจากที่ได้มารับตำแหน่งใหม่ตรงนี้นะคะก็พบว่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีข้อมูลมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้อยู่จำนวนมากมายเป็นวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของชาติพันธุ์นะคะในเรื่องของภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยซึ่งมีความสอดคล้องนะคะกับนโยบายของทางกระทรวงวัฒนธรรมที่ต้องการมุ่งเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนมรดกวัฒนธรรมที่มีจุดเน้น 5F นะคะ 5F นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1 นะคะฟู้ดนี่คืออะไรอาหารพบว่าอาหารในเมืองจันทน์นี้มีอาหารพื้นถิ่นอาหารพื้นเมืองเนี่ยอยู่จำนวนมากและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองจันทบุรีนะคะตรงนี้เป็นจุดเน้นที่เราสามารถจะมาต่อยอดภูมิปัญญาตรงนี้ได้นะคะสำหรับ F ที่2ในเรื่องของแฟชั่นแฟชั่นนะคะก็คือในด้านของการแต่งกายหรือว่าเครื่องประดับที่มาเกี่ยวข้องตรงนี้จันทบุรีพบว่าจันทบุรีนี้ก็มีข้อมูลตรงนี้มากมายนะคะสำหรับ F ที่3ค่ะในเรื่องของเฟสติวัลนะคะเทศกาลต่างๆจันทพบว่าจันทบุรีนี้มีข้อมูลค่อนข้างที่จะหลากหลายในเรื่องของงานประเพณีสงกรานต์งานประเพณีขึ้นนมัสการพระพุทธบาทพวงนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของอาหารที่มาเกี่ยวข้องในเรื่องของเฟสติวัลอีกนะคะในเรื่องของผลไม้ประจำจังหวัดนะคะก็จะมีอาหารที่หลากหลายซึ่งมาสามารถที่จะมาต่อยอดภูมิปัญญาในเรื่องของการจัดเฟสติวัลได้นะคะค่ะแล้วก็ไฟติ้งนะคะในเรื่องของมวยค่ะตรงนี้ทราบว่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก็จะมีเรื่องมวยอยู่ที่อำเภอมะขามซึ่งก็จะมีการชกกันในเรื่องของการจัดกิจกรรมตรงนี้ทุกวันพุธนะคะและเอฟสุดท้ายค่ะฟิล์มเท่าที่ทราบมานะคะว่าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยในการสร้างภาพยนตร์เนี่ยในพื้นที่เนี่ยไม่มีแต่ว่ามีคนที่สร้างหนังอะค่ะสนใจในพื้นที่ค่ะมาใช้สถานที่ของจังหวัดจันทบุรีเป็นสถานที่ในการถ่ายทำอันนี้ก็จะมีอยู่หลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณเนินนางพญาหรือว่าอ่าวยางใช่ไหมคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาดำเนินการขับเคลื่อนในส่วนของงานวัฒนธรรมได้ทำยังไงที่จะให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งเราจะเดินไปพร้อมกันตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นสถานที่เป็นจังหวัดที่มีครบนะคะอย่างตามนโยบายของกระทรวงก็คือสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปในหลายด้านได้นะคะในโครงการหรือว่านโยบายของรัฐบาลใช่ค่ะนะคะซึ่งทุนเดิมจังหวัดจันทบุรีเองนะคะก็ถือว่ามีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อมหน่วยนะคะหลายๆอย่างใช่ค่ะท่านวัฒนธรรมลงพื้นที่มาชุมชนไหนบ้างแล้วได้เห็นวัฒนธรรมที่เด่นๆอะไรที่ไหนบ้างไหมคะค่ะจากการที่ว่ามารับหน้าที่ใหม่นะคะแล้วก็มาดำเนินการอยู่นี้ณวันนี้ก็ประมาณ20กว่าวันยังไม่ถึงเดือนแต่ว่าถามว่าได้ลงชุมชนเยอะไหมลงแทบทุกวันนะคะอย่างที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะที่อำเภอขลุงกับท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่านมีความเข้มแข็งมากค่ะในเรื่องของกิจกรรมที่จะดำเนินการจัดในช่วงสงกรานต์นะคะในเรื่องของการกิจกรรมการชักเยอะเวียนพระบาทตรงนี้นะคะค่ะตรงนี้ถามว่าจริงๆแล้วเดิมเนี่ย
คือเราก็ไม่เคยทราบข้อมูลตรงนี้พอมาศึกษาดูค่ะกิจกรรมตรงนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาที่เรียกว่าแทบจะสูญหายไปแล้วนะคะแล้วก็การดูข้อมูลนะคะพบว่าการทำเกวียนเนี่ยตอนนี้ภูมิปัญญาไม่มีคนสืบทอดเนื่องจากว่าบุคคลดั้งเดิมภูมิปัญญาท่านเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วลูกหลานเนี่ยก็ไม่ได้มีการสืบทอดตรงนี้ไว้ก็จะเข้ามา ดูร่วมกับทางชุมชนนะคะเพราะได้มีการพูดคุยกันแล้วว่ามันมีน่าจะมีการสืบทอดภูมิปัญญาตรงนี้ต่ออันนี้ที่เด่นเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะจากการที่ลงมาพบในพื้นที่ค่ะที่วัดเองพบว่าวัดเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า200ปีแล้วก็มีประวัติเชื่อมโยงกับพระเจ้าตากเป็นเส้นทางเดินทัพนะคะจะมีความเชื่อมโยงกันไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะตำบลเกวียนหักตำบลเกวียนหักใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะก็มีความเชื่อมโยงกันแล้วก็ดูแล้วเราจะสามารถที่พัฒนาต่อยอดได้ยังไงเราจะนำนโยบายของกระทรวงมาปรับใช้หรือว่าประยุกต์ใช้โดยที่ว่าให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไรประกอบกับในปีนี้ครบ250ปีของสมเด็จพระเจ้าตากเราจะทำกิจกรรมอะไรได้บ้างที่จะเทิดพระเกียรติขององค์พระเจ้าตากได้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะดูในเรื่องของการดำเนินงานต่อไปอะค่ะก็เป็นการขับเคลื่อนนะคะนำของดีของเด่นๆนะคะในพื้นที่ของอำเภอขลุงหรือแม้กระทั่งในจังหวัดจันทบุรีที่หลากหลายนะคะเข้ามาพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็อย่างที่ท่านวัฒนธรรมได้บอกไปอ่ะ 5F ตรงนี้เรามีครบเลยนะคะที่จังหวัดจันทบุรีใช่ค่ะจันทบุรีเรามีครบมากเลยแต่นี้เราจะดึงศักยภาพของชุมชนขึ้นมาดำเนินการหรือว่าต่อยอดตรงนี้ได้ยังไงเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปโดยด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับชุมชนต่อไปอะค่ะแต่ว่าบางชุมชนอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือตำบลตะปอนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีที่นี่เป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะคะที่มีการพัฒนาขับเคลื่อนงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆในเรื่องของวัฒนธรรมตรงนี้เราจะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของอะไรได้บ้างถ้าเกิดว่าชุมชนเขามีการจัดงานประเพณีที่สำคัญของชุมชนแต่ละพื้นที่ค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะที่นำมาร่วมกับทางชุมชนนะคะของเราก็จะมีในเรื่องของการจัดตลาดนัดชุมชนคุณธรรมน้อมรำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตลาดย้อนยุคโบราณด้วยนะคะก็คือว่าในตลาดนี้เราก็จะมีในเรื่องของการนำอาหารพื้นบ้านมามีการสาธิตลักษณะอาหารพื้นบ้านว่าแต่เดิมเรามีอาหารพื้นบ้านอะไรบ้างแล้วก็การแต่งกายของคนที่มาจำหน่ายก็จะเป็นการแต่งกายย้อนยุคนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตลาดชุมชนให้ชุมชนแต่ละชุมชนนำสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาจำหน่ายด้วยนะคะนอกจากการสาธิตแล้วเราก็มีการจำหน่ายนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปที่เราได้นำมาร่วมนะคะก็คือในเรื่องของการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมกันในวันที่16นะคะสำหรับการประกวดเพลงพระราชนิพนธ์นะคะตรงนี้เราเน้นจะต้องเป็นเด็กเยาวชนเป็นบุคคลทั่วไปไหมคะที่มาร้องเพลงได้ค่ะสำหรับการประกวดของเรานะคะเราก็จะแบ่งอยู่เป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือเด็กอายุ 7-14 ปีนะคะแล้วก็ประเภทที่2ก็คือว่าอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปอันนี้โอเพ่นเลยค่ะก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นโรงเรียนในพื้นที่ก็สามารถที่จะนำกลุ่มน้องๆหนูๆนักเรียนที่ฝึกซ้อมกันอยู่แล้วในเรื่องของเพลงพระราชนิพนธ์เข้ามาประกวดในเวทีนี้ได้ใช่ค่ะแล้วก็โดยที่เรามีรางวัลให้นะคะแล้วก็มีเกียรติบัตรนะคะเพราะว่าอยากจะให้เยาวชนได้รู้ถึงเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะใช่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้เด็กเยาวชนในพื้นที่นะคะนอกจากเด็กเยาวชนแล้วเราก็ประชาชนทั่วไปค่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมได้เข้ามามีโอกาสได้แสดงความสามารถของตนเองผ่านทางการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในครั้งนี้นะคะซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้มีการจัดเตรียมเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศไว้สำหรับการแข่งขันการชักเยอะกันซึ่งตรงนี้เราก็แบ่งอยู่เป็นประเภทหญิงชายผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเยาวชนค่ะจะมีอยู่4ประเภทนะคะก็อยากจะให้แต่ละชุมชนได้ส่งทีมเข้ามาแข่งขันกันเยอะๆค่ะอันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่หาดูได้ยากมากนะคะชักเยอะเกวียนนะคะตรงนี้คือนำมาคนในชุมชนค่ะผู้ที่สนใจน้องๆเยาวชนมาชักเยอะกับเกวียนหลักการวิธีการตรงนี้ต้องมาเห็นกับตาค่ะว่ามีการชักเยอะกันแบบไหนอย่างไรและอยากจะให้เยาวชนสืบสานการชักเยอะตรงนี้ด้วยสืบทอดด้วยเพราะจริงๆแล้วตรงนี้กิจกรรมตรงนี้จัดปีละครั้งนะคะแล้วน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศค่ะที่จะอยู่ตรงนี้กิจกรรมที่นี่ที่เดียวน่าจะเป็นที่เดียวในประเทศและก็ที่เดียวในโลกด้วยค่ะค่ะ
ราะฉะนั้นที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะที่ตำบลตะปอนนี่มีต้นทุนทางด้านของมรดกทางวัฒนธรรมมากมายเลยทีเดียวนะคะทางวัฒนธรรมคะก็สามารถที่จะขับเคลื่อนต่อยอดกันไปในทิศทางเดียวกันในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมค่ะอยากจะให้ทิ้งท้ายสักนิดนึงนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้อยู่คู่ชุมชนค่ะอยากจะให้ชุมชนเนี่ยสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของตนเองค่ะในฐานะที่ตัวเองได้รับมอบหมายนะคะว่าให้มาดำรงตำแหน่งวัดวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีก็พบว่าในชุมชนนี้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสามารถนำมาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะซึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมตรงนี้นะคะจะต้องอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนและที่สำคัญเลยค่ะต้องอาศัยในเรื่องของการมีส่วนร่วมเพราะว่าถ้าชุมชนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมไม่เข้ามามีส่วนร่วมความเข้มแข็งก็จะไม่เกิดความยั่งยืนตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญนะคะดังนั้นในการที่จะดำเนินงานได้ก็จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะคะโดยเฉพาะประชาชนนี้จะมีความสำคัญมากค่ะจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาครัฐเป็นเพียง เหมือนกับผู้สนับสนุนหรือว่าผู้ให้ข้อมูลเป็นที่ปรึกษาอย่างนั้นนะคะแต่การขับเคลื่อนเนี่ยจะอยู่กับที่ชุมชนชุมชนนี้จะเป็นกำลังสำคัญและจะสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะสำหรับในเรื่องของการเข้ามาขับเคลื่อนตรงนี้สิ่งที่เรามุ่งหวังก็คืออยากให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและก็มีการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชนให้คนทั่วไปได้รู้จักนะคะรู้จักกับชุมชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะคะว่าสิ่งดีๆที่อยู่ในพื้นที่เราจะสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อต่างๆได้อย่างไรซึ่งปัจจุบันนะคะสื่อค่อนข้างจะมีความสำคัญและไปได้อย่างรวดเร็วนะคะเพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะสามารถที่จะแพร่กระจายไปได้ทั่วโลกเลยค่ะตรงนี้แล้วก็มีต้นทุนที่ต่ำมากเราจะใช้สื่อโซเชียลยังไงให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะตรงนี้จะให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้สื่อด้วยอะค่ะเป็นแนวทางการขับเคลื่อนของทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีร่วมกับชุมชนพื้นที่ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ค่ะเข้ามานะคะสู่สังคมภายนอกให้เห็นว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจอย่างเช่นงานที่เราคุยกันในตอนนี้ก็คือเป็นการจัดงานที่ร่วมกับชุมชนนำเอาประเพณีวัฒนธรรมนะคะมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบซึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งเดียวที่หาดูได้ยากมากนะคะที่ตำบลตะปอนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะและในวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณทางด้านของท่านวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนะคะคุณณภศรค่ะที่มาพูดคุยกันในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันได้นำผู้ชมนะคะลงพื้นที่มายังบริเวณพื้นที่ที่เราจะใช้ในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะซึ่งที่นี่ค่ะได้มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการแห่พระบาทซึ่งจะเป็นอย่างไรเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะกับท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขลุงค่ะท่านอาจารย์การกรณีสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ได้มายืนอยู่กับท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขลุงแล้วนะคะทราบมาว่าที่วัดตะปอนนี้นะคะก็จะมีการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงการจัดงานนี้นะคะอยากให้ท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขลุงพูดถึงว่าอำเภอขลุงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้ามาแล้วต้องห้ามพลาดมีเสน่ห์ทั้งด้านไหนบ้างคะท่านอาจารย์คะครับที่ขลุงนี่นะครับค่ะโดยเฉพาะที่ขลุงนี่เป็นเมืองที่ห้ามพลาดเหมือนกันนะครับเพราะใครมาได้มาขลุงแล้วโดยเฉพาะที่อำเภอขลุงนะครับตัวอำเภอขลุงเนี่ย เป็นเทศบาลเมืองที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยนะครับส่งประกวดปีไหนก็ชนะทุกนั้นนะครับชนะจนเขาให้โล่เหรียญทองปัจจุบันเนี่ยโดยระเบียบของคนเมืองขลุงนะครับก็จะรักษาความสะอาดจนเป็นนิสัยติดตัวถ้าเราเข้าไปท้องตลาดขลุงเราจะเห็นความสะอาดแต่ขยะสักชิ้นแทบไม่มีฮะแล้วก็ผู้คนในเมืองขลุงนะครับที่เขาเล่ากันเป็นของจริงก็คือคนสองศาสนาหนึ่งเป็นคนพุทธคนคริสต์แต่สามวัฒนธรรมนะครับเป็นวัฒนธรรมของคนไทยคนจีนนะคนยวนหรือคนคริสต์นะครับมีโบสถ์คริสต์ฉะนั้นก็อยู่รวมกันด้วยความสุขความสามัคคีเขาเป็นคนคริสต์ที่คนไทยเขาเรียกว่าเป็นคนขลุงขลุงเป็นพิเศษอยู่ตรงที่ยกตัวอย่างว่า
สมัยฝรั่งเศสยึดจันทบุรีนะครับขลุงไม่ถูกฝรั่งเศสยึดนะครับเพราะตอนนั้นขลุงคือเมืองขลุงขลุงไม่ใช่อำเภอขลุงขลุงคือเมืองขลุงอ่ะทหารไทยจากจันทบุรีนี่ต้องมาอยู่ที่เกาะจิกต้องมาอยู่ที่หมู่บ้านคนคริสที่ขลุงนะโดยเฉพาะปัจจุบันนี่นะครับงานที่สำคัญที่สุดเลยของอำเภอขลุงช่วงสงกรานต์นะครับอำเภอขลุงนี่เรียกว่าถนนทุกสายในอำเภอขลุงตลอดแม้แต่ถนนสุขุมวิทนะครับเพราะว่าคนทุกแห่งจะหลั่งไหลกันมาเล่นที่สงกรานต์อำเภอขลุงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนระยองไม่ว่าคนตราดไม่ว่าเป็นคนสระแก้วนะครับเพราะว่าเป็นสงกรานต์ที่ผมได้ติดตามท่านผู้ร่วมงานนะครับบอกว่าเป็นสงกรานต์ที่สนุกมากมันเป็นสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยโดยเฉพาะวันที่15เมษายนนะครับกลุ่มองค์กรต่างๆไม่ว่าองค์กรพุทธองค์กรคนจีนองค์กรคนไทยองค์กรคนยวนนะครับเขาก็จะร่วมขบวนแห่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหลวงพ่อต่างๆเนี่ยรอบไปทั่วเมืองขุงนะครับในตอนเช้าหลังจากพอแห่แล้วนะครับรอบเมืองแล้วก็จะไปทำพิธีรวมตัวกันที่วัดปัญญาบนแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกกันโดยเฉพาะวัดปัญญาบนนี่คืออดีตคือวัดมรคาเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นวัดแรกนะฉะนั้นก็จะแสดงให้เห็นได้ว่าคนขุงแม้จะต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมพอถึงเวลาถึงประเพณีก็จะมาร่วมงานกันอย่างไม่แบ่งชนชั้นไม่แบ่งศาสนาไม่แบ่งเชื้อชาติเลยครับก็เป็นคนขุงทุกคนเกิดรู้สึกว่าเป็นคนขุงเหมือนกันหมดแล้วยังมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นในอำเภอขุงอีกบ้างไหมคะท่านอาจารย์คะโอ้มีครับอีกอันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นเวลากว่าร้อยปีเนี่ยฮะคือมหากรรมการแห่ผ้าพระบาทแห่ผ้าพระบาทคือผ้าอะไรผ้าพระบาทเนี่ยเขาบอกว่าเดินทางเอามาจากภาคใต้ฮะเมื่อพ.ศ. 2125โดยมีเขียนรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า4พระองค์เป็น4รอยซ้อนกันนะครับกว้าง5ศอกยาว21ศอกรอยที่1พระพุทธเจ้าองค์แรกเขาเรียกพระกุกะสันโธรอยที่2พระโกนาคมรอยที่3พระกัสสปะรอยที่4นะครับพระสาตนโคดมคือรอยของพุทธเจ้าพระมติของคนไทยเนี่ยเชื่อกันว่าเรามีพุทธเจ้า5พระองค์นะครับนโมพุทธายะนะครับพระพุทธเจ้าที่ยังไม่จุติก็คือพระอริยะเมตไตรหรือพระศรีอานฉะนั้น4รอยเนี่ยเขียนเมื่อประมาณ400กว่าปีจากทางภาคใต้เขาบอกมาเรือสำเภามาประดิษฐานอยู่ที่วัดตะปอนน้อยนะครับฉะนั้นชาวตำบลตะปอนมีความเชื่อว่าถ้าได้ชักกลากจูงนำผ้าพระบาทเนี่ยออกไปแห่ปีละ3ครั้งเนี่ยก็จะเกิดสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยนะครับนั่นเป็นความเชื่อกันมาเป็นร้อยๆปีฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากมีโอกาสได้ร่วมกันรากแห่พระบาทกับชาวตำบลตะปอนก็เรียนเชิญนะครับวันที่14เมษายนโดยเฉพาะที่วัดตะปอนน้อยแต่ปีนี้เราใช้เอกลักษณ์ของไทยนะครับโดยใช้เฟียนฮะก็ประมาณ 17-18 เล่มเพื่อจะลากผ้าพระบาทพร้อมขบวนที่อาจจะยาวที่สุดในโลกก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งยาวในขบวนเนี่ยแล้วก็เป็นการทำบุญมาราธอนที่ยาวนานที่สุดในโลกนะครับต้องทิตปอนนะครับคืองานสงกรานต์พอเริ่ม13ทำบุญโดยปกติ14สมโภชต้องเอาผ้าพระบาทโอเคพอหลังจากแห่เสร็จเราก็จะเริ่มการชักกระเยื่อเฟียนพระบาทนะนี่พอที่ผมว่ายาวเนี่ยเพราะว่าประเพณีสงกรานต์เนี่ยจะไปเลิกเอาวันที่30เมษายนนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมถ้าจะมีโอกาสนะครับหรือจะถือโอกาสมาร่วมลากผ้าพระบาทเพื่อเป็นบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านก็เรียนเชิญนะครับที่วัดตะปอน้อยนะครับวันที่14เมษายนนะครับเราจะลากกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงประมาณ1ทุ่มนะครับถึงจะรอบทั่วทั้งตำบลค่ะโดยเฉพาะปกติเราก็จะมีท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดได้มาร่วมกันเป็นประจำนะครับทุกปีแล้วโดยเฉพาะปีนี้นะครับจะมีไฮไลท์สำคัญเกี่ยวกับประเพณีว่าทำไมถึงเข้าลากพระบาททำไมถึงเข้าชักกระเยื่อเฟียนพระบาทนะครับทางสภาวัฒนธรรมอำเภอขุงก็ได้รับการอนุเคราะห์นะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีโดยนายกธนพลกิจการและสมาชิกผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับได้สนับสนุนงบประมาณ
จัดงานการแสดงแสงสีเสียงตำนานแห่พระบาทค่ะตำนานแห่พระบาทว่าทำไมถึงเกิดการแห่ภาพพระบาทขึ้นทำไมถึงเกิดการรากภาพพระบาทขึ้นนะครับเป็นการแสดงของชาวชุมชนตำบลตะปอนและตำบลเพียนหักนะครับไม่ต่ำกว่า300ชีวิตเราอยากจะเชิญผู้ชมนะครับมาร่วมงานวันที่14นะครับแห่พระบาทหรือจะมาชมแสงสีเสียงวันที่17นะครับโดยเฉพาะงานนี้นะฮะเราพิเศษคือสุดพิเศษเฉพาะวันที่17นะครับผมได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าวาดวัดตะปอนใหญ่ให้ได้นำกระเบื้องมีอายุ335ปีนะครับกระเบื้องเก่าเนี่ยเอามาอัดเป็นเหรียญเป็นรูปนะครับของสมเด็จพระเจ้าตากสินรุ่นกู้ชาติผมให้เรียกว่ารุ่นครบ250ปีเป็นรุ่นกู้ชาติจะแจกฟรีนะครับกระเบื้อง200ปีเนี่ยแจกฟรีสำหรับผู้ชมที่ร่วมงานวันที่17นี้เท่านั้นนะครับ เราทำมา 2,310 เหรียญฮะถ้าตามพ.ศ.ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินกู้ชาติโดยเฉพาะวันนี้มันไม่ใช่17วันเดียวเรากำลังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีจัดตลาดย้อนยุคอาหารดีท้องถิ่นทั้งคาวหวานนะครับย้อนรอยวัฒนธรรมเก่าๆของชุมชนตำบลตะปอนที่บอกว่ามีมาก่อนพระเจ้าตากสิน200กว่าปีดังนั้นท่านอยากจะชมชิมช็อปอาหารของดีของเก่าของตำบลตะปอนเขาพี่น้องชาวขลุงบอกว่าทั้งอำเภอขลุงเราจะรวบรวมมาที่นี่นะครับก็วันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีร่วมกันจัดตลาดย้อนยุคที่นี่ในคืนวันที่16 17ด้วยนะครับและโดยเฉพาะคืน16เราจะประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์นะครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีร่วมจัดอีกส่วนหนึ่งด้วยจากนั้นปีนี้ครบ250ปีพระเจ้าตากสินพิเศษสดนะครับมีหลายกิจกรรมที่อยากให้ท่านผู้ชมได้มาตามชมนะครับเองณที่วัดตะปอนใหญ่แห่งนี้นะครับคืน17วันคืน17วันเดียวนะครับที่แจกเหรียญไม่ใช่เป็นเหรียญนะครับพระเนื้อผงนะครับภูมิพินเป็นรูปพระเจ้าตากสินตรงม้าผมให้ชื่อว่ารุ่นกู้ชาติรุ่นที่1นะครับแจกฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมงานนะครับคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณผู้ชมได้รับทราบเรื่องราวจากท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะมาร่วมขบวนแห่ในวันที่14นะคะมาชมชิมช็อปในวันที่16และที่สำคัญในวันที่17จะเป็นกิจกรรมแสงสีเสียงซึ่งจะมีขึ้นทุกปีเป็นการย้อนรอยประวัติศาสตร์ค่ะที่อยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาสัมผัสประเพณีวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นที่ตำบลตะปอนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีวันนี้นะคะขอบพระคุณทางด้านของท่านอาจารย์การกรณีประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขลุงที่มาพูดคุยกันเล่าเรื่องดีๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีที่อยู่คู่ชุมชนมาช้านานขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงสงกรานต์นะคะยังไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนลองมากันที่จังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีมากันที่ตำบลตะปอนนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นวัฒนธรรมประเพณีที่อยู่คู่ชุมชนมาช้านานเรื่องราวต่างๆที่รับชมในรายการพลาดไม่ได้เลยเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วดิฉันและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ